ั้งนั้นเราเริ่มเลยนะพูดพร้อมทำเพลงล่ะก็คือที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของพวกเราชาวนายเอ็นเตอร์เทนและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2016ค่ะค่ะซึ่งไอ้ส่วนเบื้องหน้าเบื้องหลังบางส่วนเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นไปบ้างแล้วแหละเพราะว่าเรามี Facebook Live นะคะก็หลายคนก็ได้ดูกันแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนค่ะและภาพประทับใจภาพเด็ดๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ยอมเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะทีนี้ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าอย่างของเราเนี่ยเราไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดรวมถึงเรื่องของรางวัลด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งด้านภาพยนตร์ละครดนตรีรวมไปถึงคนเบื้องหลังพอจัดงานทีนึงค่ะเราก็เลยได้เห็นศิลปินดาราพาเลทกันมากันแบบแน่นๆอ่ะแน่นมากคือประทับใจอบอุ่นอ่ะเธอใช่ค่ะนี่มากันทุกสังกัดทุกช่องมากันหมดเลยเราก็อุ่นใจไปด้วยใช่รุ่นมาเป็นแก๊งก็มีนะคะแก๊งสุดแค้นแสนรักอยู่ไหนอยู่นี่นี่นี่ยายแย้มรัดเกล้าค่ะงานนี้สวยมาเลยนะคะนั่งอยู่ข้างๆกับผู้กำกับค่ะคุณกฤษฎ์สุขมงคลนะคะน็อตวรลิศวันนี้เขาไม่ได้เจอกันนานนะจ๊ะเขาก็มีการทักทายกันสนุกสนานเฮ้ยจะบอกว่าขอชื่นชมในสปิริตของทั้ง3ท่านนี่เลยนะคะมาร่วมลุ้นผลรางวัลไม่ถามสักคำว่าจะได้รับรางวัลหรือเปล่าบอกแค่ว่าอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีกับคนอื่นด้วยน่ารักไหมเขามากันเป็นทีมนะคะแล้วก็มีใครอีกปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ค่ะอันนี้ก็รับรางวัลก็ได้ไม่รับรางวัลนี่ปุ๊กลุ๊กปุ๊กลุ๊กนะคะคนนี้เนี่ยพอรับรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปีเสร็จปุ๊บลงมาหลังเวทีค่ะแล้วเขาก็ไปเจอนี่ขวัญใจตัวเองเจมส์จีขอเซลฟี่สักหน่อยน้องวันใหม่น้องวันใหม่เขาเจอน้องออก้าลูกของพ่อเปิ้ลกระซิบกระซาบกันใหญ่เด็กๆชวนกันไปหาใครพี่เจมส์เจมส์เนี่ยหนุ่มกันหนิงน่ารักจุ๊บอยากเป็นน้องวันใหม่ขึ้นมาทันใดถัดไปพี่เสนาหอยค่ะเขามาเจอเนี่ยผู้หูนุ้ยบุกโกะรับปิดปากกันนิสตังวิดวานวิดวานกับชุดชุดชุดนุ้ยกับบุกโกะนี่ใช่ย่อยเลยนะคะเนี่ยจัดเต็มเพื่องานของเราโดยเฉพาะเลยอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะเขาก็เป็นสีสันของงานเราแล้วเขาล่าเริงตลอดเวลาค่ะตั้มวราวุธกับซามี่ครอเวลเคยมีข่าวกันนี่ตั้มแบบว่าอเลสเซอร์เซนาชอบซามี่อะไรอย่างเงี้ยเจอกันแล้วยังไงล่ะคะพี่ก็ทักทายกันถ่ายรูปกันตามภาษาคนที่แบบมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าซามี่เนี่ยกับคู่จิ้นเขาธันวาสุริยจักรนะคะแล้วก็น้องไอซ์อมีนาก่อนจะกลับบ้านค่ะเจอแฟนคลับแฟนคลับให้กำลังใจทั้ง3คนเขาก็เลยยืนคุยถ่ายรูปกันยืนกันอยู่กับแฟนคลับเป็นเกือบชั่วโมงอันนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะที่แฟนคลับจะรักเขาขนาดนี้นี่ไงตามภาพเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นแหละคุยนานมากแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นแก๊งอย่างนี้ใกล้ชิดมากๆค่ะคุณผู้ชมเจมจีก็เหมือนกันแหละงานเลิกแล้วแต่แฟนคลับยังไม่ยอมกลับปักหลักรอแสดงความยินดีแล้วก็ถ่ายรูปกันน่ารักดูแบบสามัคคีอะค่ะใช่แฟนๆเขาก็น่ารักนะตามมาเชียร์อย่างเงี้ยคู่จิ้นรุ่นใหญ่กันบ้างมะสมบัติเมธานีกับคุณดีสเวทคนนี้เขาเป็นชาวกัมพูชานะคะใช่ค่ะเขาเคยแสดงหนังคู่กันค่ะเรื่องรักข้ามขอบฟ้าเมื่อ40กว่าปีก่อนมาเจอกันงานนี้ก็เลยแบบต้องแบบทบทวนความหลังกันหน่อยคิดถึงกันเนาะคนเคยทำงานด้วยกันเนาะทั้งคู่ก็ได้ขึ้นไปประกาศรางวัลด้วยนะคะก็โปรเฟชชั่นอลทั้งคู่เลยถูกค่ะบี้สุกริตคนนี้เนี่ยขวัญใจมหาชน5ปีซ้อนขอโทษทียังตื่นเต้นกับการขึ้นโชว์นะคะมีการแบบขอทำสมาธิก่อนนะคะก่อนจะขึ้นจับเต็มอ่ะตอนนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปก็ระเบิดแล้วค่ะแหมครบรอบ10ปีของพี่บี้ทั้งทีนะคะก่อนจะถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาเขาก็มาระเบิดความมันในเวทีของเราก่อนใช่ไหมแม่หน่อยนวลน้อยคุณแม่ของแพนเค้กมานั่งให้กำลังใจลูกสาวไงลูกสาวขึ้นทำหน้าที่พิธีกรค่ะอันนี้เราบอกเลยนะว่าน้องแพนเค้กทำหน้าที่ได้ดีๆน่ารักทีมงานเนี่ยชมกันเปราะเลยค่ะคุณเราดูอยู่นะน้องแพนเก่งมากค่ะแล้วก็คู่เขาก็ด้วยเฮ้ยใช่ค่ะพี่วิลลี่ค่ะก็เก่งเหมือนกันคนนี้เขามืออาชีพอยู่แล้วแหละมาก่อนเวลานัดเกือบชั่วโมงนะอ่านบททำกันบ้านมาดีนะให้ซ้อมกี่รอบไม่บ่นสักคำหนึ่งใจดีเป็นกันเองนะคะทีมงานทำงานด้วยก็สบายใจแล้วเดี๋ยวพอถัดจากภาพนี้จะพาไปดูห้องบรรยากาศห้องแถลงข่าว คุณจะได้เห็นกองทัพผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลทุกๆคนรวมกันอยู่ที่นี่นะคะแย่งกันหายใจกันอยู่ในนี้เดี๋ยวพาไปดูซึ่งห้องแถลงข่าวก็จะมีนักข่าวรอเพียบนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลใช่เดินหลบไมค์ดีๆนะคะไมค์โขกหัวนะคะบอกซะก่อนคือแน่นน่ะแน่นมากเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมมีไงเนืองแน่นเอ๊ะแล้วเราไปอยู่ตรงไหนจะบอกว่าตรงนี้เรานั่งแอบนั่งสุขๆอยู่คือเมื่อวานนี้เราก็มีการสัมภาษณ์ทางปุ๊กลุ๊กด้วยหลังจากที่เธอได้รับรางวัลกันนะคะเธอก็บอกว่าหูตื่นเต้นมากยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านเลยนะคะค่ะมา